คือเขาให้บรรยากาศแบบดูดิอย่างกับอยู่พัทยาอยู่หัวหินเลยนะครับสวัสดีครับพี่คนเคเองนะครับผมกับไมค์ครับกับพี่ของเคนะครับใครยังไม่กด subscribe นะครับเชิญกดข้างล่างนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับดูจากข้างหลังนะครับตอนนี้นะครับเคอยู่ที่ BTS Bearing นะครับผมแต่คนก็น่าจะรู้นะครับว่าเคเนี่ยช่วงนี้อินกับพวกอสังหาริมทรัพย์มากไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดนะครับวันนี้เราจะพามาดูคอนโดย่านสุขุมวิทนะครับที่อยู่ใกล้ BTS Bearing มากซึ่งวันนี้นะครับที่เราจะพาไปดูนะครับคือ Unio สุขุมวิท72เฟส2นะครับผมมันจะมีความพิเศษขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันถ้าใครชอบไปเครีวิวพวกคอนโดอสังหาแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนี่นะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับที่ Unio นะครับสุขุมวิท72นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขามีเฟส2แล้วนะครับเฟส1ขายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันดีขนาดไหนที่เคถึงมาดูนะครับคุ้มค่ากับทั้งอยู่เองหรือว่าเป็นการลงทุนนะครับแล้วที่สำคัญนะครับที่นี่เขาเน้นส่วนกลางนะครับเนื้อที่1ไร่นะครับเป็นแนวแบบบีชคลับนะครับเดี๋ยวมันจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยพร้อมกันนี่ทุกคนตอนนี้นะครับเคอยู่ที่หัวหินแล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้นะครับเคอยู่ที่ Unio สุขุมวิท72นะครับคือเขาให้บรรยากาศแบบดูดิอย่างกับอยู่พัทยาอยู่หัวหินเลยนะครับคือถ้าเนี่ยถ้าทุกคนดูอยู่คงดูไม่ออกนะครับว่าเราอยู่ในถนนสุขุมวิทนะครับในกรุงเทพของเราเนี่ยนะซึ่งคอนโดเนี่ยคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆตอนนี้ที่เคอยู่นะครับจะเป็นบริเวณส่วนกลางของเขานะครับผมซึ่งอยู่ชั้น2เห็นไหมบริเวณคอนโดก็จะอยู่เนี่ยเราไล่ล้อมของเคเหมือนเราแบบอยู่โรงแรมเลยอ่ะเคพาลงไปดูแล้วห้องคอมมอนข้างล่างดีกว่าว่าเวลาเห็นวิวสระว่ายน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ห้องนึงนะครับที่ว้าวมากๆนะครับที่เคเราต้องเข้ามาให้ได้อันนี้จะเป็นบริเวณคอมมอนข้างในนะครับที่ติดกับสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันแป๊บนึงก่อนที่เรากำลังจะไปชมโครงการกันต่อนะครับเมื่อกี้เคลองคุยกับเซลล์นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางอนันดาจับมือกับ Shopee นะครับผมในวันที่9เดือน9นะครับถ้าใครจองคอนโดนี้นะครับ Unio สามารถจองได้ในราคา999บาทนะครับ999บาทถูกมากๆคือแบงค์พันใบเดียวสามารถจองคอนโดดีได้นะครับดูบรรยากาศข้างหลังสวยมากๆนะครับติดทางใกล้ BTS นะครับส่วนกลางดีขนาดนี้นะครับใครที่กำลังสนใจหาคอนโดอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับหรืออีกอย่างนะครับเราสามารถซื้อวอลเชอร์ได้นะครับในราคาเพียง9บาทได้ส่วนลดถึง50,000 บาทนะครับผมและมีแถมอีกอย่างนึงนะครับ2แคมเปญนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจองคอนโดในราคา999บาทหรือซื้อวอลเชอร์ในราคา9บาทนะครับได้รับทองอีกนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปจองคอนโดนี้ได้นะครับในที่แอป Shopee นะครับห้ามพลาดเลยต้องรีบแล้วนะครับผมตอนนี้เฟส2แถมใกล้หมดแล้วด้วยนะครับผมไปดูกันต่อดีกว่าว่าในโครงการจะมีอะไรต่อนะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องคอมมอนนะครับแถมบรรยากาศแบบติดน้ำเนี่ยคือเคว่าอะไรที่มันติดกับน้ำมันรู้สึกแบบปลอดโปร่งสบายอ่ะนึกว่าได้ยินเสียงน้ำได้เห็นน้ำเนี่ยมันรู้สึกสบายซึ่งจะรับการเลือกคอนโดของตัวเคนะครับของเคนะเครู้สึกว่าอยู่แล้วมันรู้สึกพักผ่อนนึกว่าไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านนะครับเราอยากอยู่แล้วมันแบบสบายใจรู้สึกได้พักผ่อนอย่างที่นี่นะครับเห็นไหมมันให้ฟิลบรรยากาศแบบเฮ้ยเป็นบีชคลับเป็นเหมือนติดทะเลอะไรเงี้ยคือสมมติเรากลับมา 4-5 โมงนะครับจะมาว่ายน้ำหรือจะมานั่งแบบพักผ่อนตรงนี้นั่งทำงานต่อก็ได้นะครับมันไม่ให้รู้สึกเหมือนแบบเราอยู่ในเมืองเรายังอยู่ในกรุงเทพอ่ะเคก็เลยคิดว่าอย่างแรกนะครับในเคล็ดลับในการเลือกคอนโดเคเรารู้สึกว่าอยู่แล้วมันพักผ่อนเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วสบายใจนะครับผมจะไปดูกันต่อดีกว่าตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินไปเวียนสวนอยู่นะครับผมของส่วนกลางของเขาซึ่งส่วนกลางของเขานะครับเนื้อที่1ไร่เลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะครับแถมค่าส่วนกลางก็ไม่ได้แพงนะครับสำหรับใครที่แบบไม่อยากไปสวนอะไรเงี้ยอยากมาจะมาวิ่งจ็อกกิ้งในบริเวณคอนโดนะครับคือที่เหลือเฟือเลยนะครับแถมถนนเขาดีมากแถมสวนเขาก็น่าอยู่มากนะครับแล้วที่นี่นะครับมีทั้งหมด5ตึกนะครับผมตึกละ8ชั้นนะครับก็จะเป็นโลไลท์นะครับผมไม่ต้องแบบสูงมากนะครับแล้วก็ไม่วุ่นวายนะครับให้ความเงียบสงบมากๆดูดิจะไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูบริเวณส่วนกลางต่อว่ามีอะไรเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนพาวิเลียนนะครับอารมณ์ประมาณว่าศาลาที่แบบดูเก๋ๆดีๆมากเลยนะครับผมแถมแอร์เย็นมากเป็นแบบแคสเซ็ตไทป์นะครับสำหรับใครที่แบบอยากไปแบบมีติ้งกับเพื่อนนะครับหรือว่านั่งทำงานหรือจะเป็นบริเวณห้องอ่านหนังสือก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากเอาหนังสือมานั่งอ่านชิลๆเหมือนอารมณ์สไตล์แบบอยู่รีสอร์ทแล้วมานั่งอ่านหนังสือหรือเอาคอมมานั่งทำงานนะครับหรือจะมานั่งถ่ายคลิปแบบเคก็ได้นะครับเป็นยูทูบเบอร์แสงดีมากๆนะครับช่วงเย็นเนี่ยดูดิหน้าใสเลย
คล็ดลับอีกอย่างในการเลือกซื้อคอนโดของเคนะครับผมอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องราคานะครับเราต้องดูเวทดูดีๆก่อนว่าเรามีภาระอย่างอื่นไหมอย่างเช่นการผ่อนบ้านนะครับหรือว่าจะมีผ่อนรถหรือเปล่าเพราะว่าการซื้อคอนโดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเลือกอะไรที่เกินตัวมันก็อาจจะไม่ไหวใช่ไหมครับอย่างที่นี่นะครับจัดโปรโมชั่นราคาอยู่ที่ 1.59 ล้านนะครับถือว่าถูกมากๆสำหรับติด BTS นะครับผมแล้วก็ตรงถนนสุขุมวิทนะครับจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ก่อนนะครับยูนิโอสุขุมวิท72นะครับผมแต่เราไปดูบริเวณอื่นดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรอีกตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณล็อบบี้นะครับเก๋มากๆนะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจมากก่อนที่เราจะขึ้นไปดูนะครับตรงนี้จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเขานะครับก็ต้องเป็น finger scan นะครับก็คือใช้นิ้วเนี่ยอย่างที่3ที่ควรคอนเซิร์นในการซื้อคอนโดนะครับก็คือระบบรักษาความปลอดภัยนะครับดูว่าแต่ละที่รักษาความปลอดภัยยังไงนะอย่างที่นี่นะครับก็จะเป็นระบบแบบ finger scan นะครับในการเข้าคอนโดนะครับระบบความปลอดภัยก็ถือว่าเยี่ยมมากตอนนี้นะครับเคก็อยู่ที่หน้าห้องตัวอย่างแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะน่าอยู่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันนี่นะครับจะเป็นบริเวณห้องนะครับกับที่เขาจัดโปรโมชั่นนะครับ 1.59 ได้ตามนี้เลยนะครับพร้อมอยู่เลยมีเฟอร์นิเจอร์ให้หมดเลยนะครับมีทั้งโซฟาให้นะครับเมื่อกี้เซลบอกเคมาแล้วก็มีตู้เนี่ยซึ่งมันพิเศษตรงที่เราสามารถทำเป็นโต๊ะอาหารก็ได้นะครับแล้วไอ้ที่เคชอบมากๆนะครับก็คือตู้นี้ตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งเขาให้ด้วยนะครับคือที่นี่คือแบบซื้อปุ๊บพร้อมย้ายกระเป๋าเข้ามาอยู่เลยนะครับแต่ที่เคว่ามันเจ๋งเนี่ยคืออันนี้ไอ้ตัวนี้นะครับเคยเห็นมันจะเป็นแบบที่แขวนเสื้อผ้านะครับคือสำหรับคนตัวเตี้ยแบบเรานะครับก็สามารถดึงลงมาเห็นไหมดึงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไม้แขวนนะครับแขวนได้เลยแล้วก็ปล่อยขึ้นไปใหม่อย่างนี้นะครับเจ๋งมากๆอันนี้จะเป็นบริเวณห้องครัวนะครับซึ่งพวกตู้อะไรแบบนี้เขาจัดให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างที่บอกนะครับพร้อมอยู่เลยส่วนห้องน้ำนี่ก็มีที่กั้นอะไรให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีตู้นี้ให้ด้วยนะครับคือมาเราพร้อมอยู่แล้วอีกอันนึงนะครับที่เคว่ามันน่าสนใจมากก็คือเนี่ยห้องครัวของเขานะครับคือแบบดึงลงมาอย่างเงี้ยมันดูอำนวยความสะดวกหมดเลยจะเก็บของอะไรก็ได้แล้วก็เอาขึ้นไปใหม่โซฟานี้นะครับสามารถดึงออกมาก็ได้นะครับเป็นเตียงได้ด้วยเห็นไหมใครที่กำลังจะมีเพื่อนมานอนหรือมีเกสต์มานอนนะครับก็สามารถให้เขานอนตรงนี้ได้นะครับทุกคนคิดว่าราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับ 1.59 ล้านนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถจองได้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่เคอยากจะแชร์ให้ทุกคนรู้นะครับสำหรับเทคนิคในการเลือกคอนโดคิดว่าอีกอันนึงที่สำคัญมากนะครับที่คนห้ามลืมเลยก็คือเรื่องการเดินทางครับดูว่าอะไรอยู่ใกล้ๆนะครับเดินทางสะดวกไหมอย่างที่นี่นะครับยูนิโอมีติดกับรถไฟฟ้าแบริ่งนะครับผมไปไหนก็ได้นะครับโดยใช้รถไฟฟ้านะครับสำหรับใครที่ใช้รถนะครับไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันครับเขาอยู่ใกล้ทางด่วนถึง3ทางด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนบุรพาวิถีนะครับเฉลิมมหานครหรือว่ากาญจนาภิเษกนะครับคือจะไปไหนในเมืองเนี่ยง่ายไปหมดนะครับไม่ว่าจะไปชลบุรีหรือไปไหนก็ตามที่เราอยากไปนะครับแถมที่นี่นะครับมีพวกช้อปปิ้งมอลล์ใกล้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไบเทคบางนานะครับเมกะบางนาแถมจะมีห้างที่กำลังจะเปิดใหม่นะครับแบงกอกมอลล์เป็นห้างที่แบบใหญ่มากๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ลงตัวไปหมดนะครับฟาซิลิตี้ของเขาอะไรก็มีดีไปหมดมีทั้งฟิตเนสหรือว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่ให้บรรยากาศแบบเหมือนเราอยู่โรงแรมเหมือนอยู่พัทยาอยู่หัวหินจริงๆอ่ะใครจะอยู่เองก็คุ้มอ่ะหรือว่าจะเอามาเป็นลงทุนก็ยิ่งคุ้มเข้าไปอีกนะครับผมเพราะเขามีทั้งตกแต่งให้ทุกอย่างมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยสำหรับใครที่อยากอยู่ย่านสุขุมวิทนะครับติดรถไฟฟ้าด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับเขามีแคมเปญ Unio Best Deal นะครับกับทาง Shopee นะครับวันที่9เดือน9นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเคจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนี้นะครับผมใครสนใจนะครับวันที่9เดือน9นี้ห้ามพลาดนะครับไม่งั้นคุณอาจจะเสียโอกาส Best Deal ไปเลยนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับผมตอนนี้นะครับเคก็ขอตัวนอนในห้องเคก่อนนะครับผมแล้วถ้าใครจะมาเป็น Neighbor กับเคนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับถ้าใครดูโครงการนี้ไปแล้วหรือสนใจที่กำลังจะไปดูนะครับรบกวนคุยกันข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับ